ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีนะคะวันนี้อยู่กับการอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนแต่ละลัคนาราศีนะคะซึ่งวันนี้คิวของลัคนาราศีธนูนะคะหรือราศีธนูนะคะมาดูกันว่าในปี2565ลัคนาราศีธนูนะคะหรือราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากพลังงานภาพรวมก่อนนะคะลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูเป็นอย่างไร Five of Wands นะคะจะบอกว่าตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะผ่านมาแล้วก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องทำงานอยู่กับคนหมู่มากหรือว่าอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มากก็เป็นไปได้ซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดเห็นหรือว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะได้ฝึกในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถทำให้ทุกคนมาคิดตรงกันกับเราได้นะคะฝึกที่จะรับฟังฝึกที่จะปล่อยวางฝึกที่จะวางเฉยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวตนของคุณนะคะต่อมาค่ะAce of Pentacles จะบอกว่ามีโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะขณะนี้นะคะก็เป็นไปได้หรืออาจจะอีกสักแป๊บหนึ่งจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆอะไรดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณจะมีคนหยิบยื่นนะคะโอกาสดีๆอาจจะเป็นทางการเงินก็ได้นะคะหรือว่าการงานที่จะทำส่งผลให้คุณมีเงินที่มากขึ้นเนี่ยมาให้คุณนะคะมีสิ่งดีๆอะไรที่มารอมีคนมาหยิบยื่นมาให้คุณนั่นเองนะคะFour of Cups นะคะจะบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนคุณกับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องงานนะเรื่องเงินนี่เข้ามาเยอะๆก็ดีแต่เรื่องงานหรือว่าเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องความรักก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าคุณเหมือนอิ่มมากๆแล้วแทบจะแบบไม่อยากถ้าเป็นเรื่องความรักนะเป็นไปได้ว่าคุณแบบอิ่มตัวแล้วไม่ได้อยากจะมีอะไรแบบไม่ได้อยากจะหาใครแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบมีความสุขเต็มที่กับสิ่งที่มีแล้วนะคะไม่อยากมีใครแล้วนะคะก็เป็นไปได้หรือคนที่มีเรื่องของหรือแม้แต่กระทั่งคนโสดนะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแบบพอแล้วไม่อิ่มนะอิ่มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องงานก็เป็นไปได้ว่าคุณแบบพอมีใครอยากจะหยิบยื่นอะไรมาให้คุณหรือว่ามีงานอะไรเข้ามาหาคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยนี่ก็เยอะแล้วไม่พอแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากรับแล้วหรือเป็นไปได้ว่าบางคนค้าขายหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีลูกค้าเข้ามากจนแทบแบบโอ้ยจะทำไม่ทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะจะบอกว่าในอดีตนะคะที่ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเดินทางเนาะ เข้าหาความสำเร็จตลอดเวลาหมายความว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในการทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณมุ่งไปที่เป้าหมายแล้วก็พยายามที่จะเดินทางไปหาความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเหมือนมันเป็นแบบกลางทางแล้วอะกลางทางแล้วมันใกล้ความสำเร็จไปทุกทีแล้วคุณก็ยังคงแบบเดินต่อไปเนาะคือแบบมุ่งมั่นตั้งใจและความมุ่งมั่นนี้แหละมันก็เลยทำให้คุณแบบเข้าใกล้ความสำเร็จนะคะSix of Pentacles นะคะจะบอกว่าอดีตนะคะที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผู้คนนะคะไม่ว่าใครเดือดร้อนยังไงคุณจะหยิบ
ยื่นมือไปช่วยเหลือเขาเสมอนะคะช่วยให้เงินให้ทองอะไรต่างๆนะคะช่วยเหลือเขาเสมอช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่นะคะให้คนอื่นที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะคือเป็นคนมีน้ำใจและแน่นอนว่าความที่คุณช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือคุณก็ไม่ได้ช่วยเหลือแบบช่วยดะนะคุณก็รู้ตัวเองว่าคุณต้องช่วยได้แค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งผลจากการที่คุณช่วยเหลือเนี่ยมันก็เลยจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆนะคือการทำความดีมันจะส่งผลดีกับชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อมาค่ะนายจอบวอนส์นะคะจะบอกว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมันจะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณปรารถนานะคะมันจะสำเร็จจากการลงมือลงแรงทำของคุณนะคะด้วยความสามารถของคุณด้วยศักยภาพของคุณคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนค่อนข้างที่จะมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะถ้าเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศก็คือเป็นแบบเป็นคนเก่งเลยล่ะขององค์กรนะคะที่คอยคิดคอยทำอะไรต่างๆอย่างเต็มที่ถ้าทำงานธุรกิจก็คือมีหัวธุรกิจเป็นสายลุยนะคะสายลุยสายจัดการงานต่างๆคือคุณไม่ได้ลุยแบบไม่มีแผนหรืออะไรนะคุณเป็นคนมีแผนมีการวางแผนที่ดีมีความสามารถที่ดีนะคือคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทำนะมีแรงทำมีพลังงานทำที่ดีคือเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีคนหนึ่งเลยแหละนะคะซึ่งจากการที่คุณลงมือลงแรงทำและความตั้งใจความมุ่งมั่นความพยายามของคุณนะมันก็จะทำให้นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะคะ The Fool นะคะสำหรับการใช้ชีวิตของลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูที่ควรจะเป็นนะคะก็คือการแบบว่าปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระบ้างนะคะคือปล่อยวางบ้างบางครั้งบางทีหมายความว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปหรือพยายามจะทำทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์แบบเหมือนใครให้อะไรทำหรือให้ช่วยอะไรก็พยายามจะช่วยเต็มที่หรือว่าบางครั้งบางทีก็เหมือนกับว่าอยากจะเหมือนอยากจะพูดอยากจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางครั้งบางทีถ้าเราพูดไม่ได้หรือว่ามันพูดไปแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีก็อาจจะต้องปล่อยไปบ้างนะคะปล่อยวางบ้างทำตัวเองให้ผ่อนคลายบ้างไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างทำใจทำกายให้มันผ่อนคลายบ้างบางทีเราไปโฟกัสหรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปก็ทำให้คุณรู้สึกอ่อนล้าได้หรือว่าแบบหรือบางทีก็อาจจะแบบทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะซึ่งคุณเป็นคนที่มีความคิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะต้องบางเรื่องปล่อยได้ก็ปล่อยบางเรื่องที่พูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองก็นิ่งเสียนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆย่างก้าวบางครั้งบางทีพอคุณถ้าเกิดว่าคุณปล่อยตัวเป็นอิสระเสรีหรือทำตัวตามสบายมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบได้บางทีบางคนอาจจะนึกจะพูดอะไรก็พูดคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็เราอยากจะพูดแต่มันอาจจะส่งผลเสียได้กับตัวเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนนะคะต่อมาค่ะSeven of Cups นะคะจะบอกว่ารอบๆตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมี choice มีทางเลือกมีสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนามากๆทีเดียวนะคะแล้วก็รอบตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรที่คุณอยากจะอยากเขาเรียกว่ามี choice มีทางเลือกให้คุณน่ะทำให้คุณรู้สึกว่าเรามี choice มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอที่จะไปสู่ผลสำเร็จหรือไปสู่สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการนะคะเหมือนคุณมีทางเลือกมี choice ให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะต่อมาค่ะThe Star นะคะจะบอกว่าความคิดลึกๆของคุณนะคะหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะ
เป็นคนมีน้ำใจนะคะคืออย่างที่บอกไปชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนาะความคิดเรื่องของคุณก็มีน้ำใจนี่แหละแล้วก็มีความมีออร่าในตัวนะจริงๆแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็เห็นความใจดีมีเมตตาความแบบมีเสน่ห์ของตัวคุณนะว่าคุณแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีออร่าในตัวเองมีความโดดเด่นมีความมีน้ำจิตน้ำใจมีความน่าเข้าหานะคะนี่คือตัวตนข้างในของคุณที่คนอื่นก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะนายจอห์นเพนทิคอลส์นะคะจะบอกว่าสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวหน้าในเรื่องของการงานหรือการเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสสำเร็จนะคะจากการกระทำของคุณนะคะคุณกำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จแล้วนะคะมันเข้าใกล้ไปทุกทีนะคะจากที่คุณเดินมาคือในอดีตคุณอาจจะค่อยๆเดินมาใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเข้าใกล้ไปทุกทีจากการที่คุณก็ยังไม่หยุดที่จะเดินไปหาเป้าหมายนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินอะไรเงี้ยมันมีโอกาสสำเร็จสูงมากๆเลยเข้าใกล้ไปทุกทีคุณคือคุณไม่ยอมแพ้คุณทำใช้ชีวิตที่แบบไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ดีนะคะสรุปภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในปี2565นะคะอาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งบางทีอะไรมันเข้ามาเยอะแยะเนาะจนคุณรู้สึกอิ่มแล้วพอแล้วอิ่มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือเป็นเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาเยอะๆนะคะแต่ว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่ก็ยังรับได้แหละแต่โอ้แทบจะรับไม่ไหวแล้วแต่ว่าคือรับมาก็ดีเนาะมองในแง่ดีนะคะถ้ามีลูกค้าเข้าเยอะๆก็แสดงว่าเราจะรวยขึ้นอีกนะคะหรือว่าถ้ามีงานเข้าเยอะๆก็แปลว่าเราก็จะได้พัฒนาความสามารถของเรานี่แหละนะคะแล้วก็จะบอกว่าในการอยู่กับคนหมู่มากนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะคะบางครั้งบางทีมันอาจจะต้องฟังบ้างหรือว่าบางทีมันอาจจะต้องปล่อยวางบ้างถ้าพูดอะไรไปแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเนาะจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดหัวใจด้วยนะคะหรือบางครั้งบางทีเฉยๆไว้ก็อาจจะดีนะคะคือไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ได้นะพูดได้พูดในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดมองแล้วพูดแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นก็ปล่อยวางไปได้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะใช้ชีวิตทุกๆย่างก้าวอย่างมีสตินะคะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทำนะคะคิดก่อนที่จะคิดก็คือบางครั้งบางทีอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือความคิดของเรามันเกิดมาจากการที่ย้ำคิดย้ำทำของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราจงรู้ตัวนะคะทุกครั้งที่ความคิดมันวูบวาบเป็นกระแสเข้ามารู้ตัวว่านี่กำลังคิดกำลังรู้สึกอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางมันไปแล้วก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจนะคุณก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีเมตตานะคะคอยช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจนะคะและแน่นอนว่าการช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจของคุณเนี่ยมันทำให้คุณโดดเด่นนะคะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีทางเลือกมีช้อยส์มาให้คุณเสมอนะคะแล้วก็ความสำเร็จของคุณมันอยู่ข้างหน้าแล้วคุณกำลังเดินทางไปหาความสำเร็จอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะด้วยการกระทำของคุณด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณและแน่นอนว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จความมั่งคั่งทั้งเรื่องการงานการเงินให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี2565นะคะต่อมาเราเจาะเป็นประเด็นกันนะคะเริ่มต้นจากการงานหลักก่อนของชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูปี65งานหลักเป็นอย่างไร Two of Wands นะคะ The High Priestess นะคะและKnight of Pentacles นะคะจะบอกว่าในเรื่องของงานหลักนะคะหรืองานประจำของคุณนะคะงานที่คุณทำเป็นหลักในขณะนี้นะคะมีอะไรต้องคิดต้องใคร่ครวญต้องพิจารณานะคะถึงข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับว่าคุณมีแพลนนะคะมีแพลนที่จะทำอะไรบางอย่างเริ่มวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะต้องดำเนินการนะมีอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเจรจาสื่อสารติดต่อกับต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจะบอกว่าการงานนะคะงานหลักในตอนนี้ที่คุณทำเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่มั่งคั่งนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะมีเงินมีทองอยู่อย่างสบายอกสบายใจสบายกายนะคะแล้วก็จะบอกว่า
คืออาจจะเป็นไปได้ว่างานที่คุณทำตอนนี้เป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กุมความลับอะไรบางอย่างขององค์กรของบริษัทอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับดูลึกลับหน่อยเพราะว่ามีได้จะต้องเป็นคนรักษาความลับรักษาอะไรที่มันเป็น confidential อ่ะขององค์กรของบริษัทอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นงานลักษณะอย่างนั้นนะคะหรือว่าเป็นงานที่จะต้องติดต่อเจรจาสื่อสารกับต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งงานณขณะนี้ก็จะเป็นงานที่นี่แหละต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรต่างๆแล้วก็ต้องแบบวางแผนนะคะอาจจะมีติดต่อกับต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งมันก็งานที่คุณทำค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ต้องใช้ความคิดนะคะต้องมีการวางแผนแล้วก็จะส่งผลให้คุณอยู่ดีมีสุขนี่แหละเนาะมันมีเงินมีทองสร้างให้คุณแบบสามารถอยู่ได้นะคะมีความสุขมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตทั้งการงานการเงินนะคะต่อมาค่ะอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมสำหรับคนที่ทำงานเสริมด้วยลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในปี65เป็นอย่างไร Knight of Swords นะคะKing of Cups นะคะและ The Emperor นะคะจะบอกว่าในส่วนของรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมที่คุณทำในขณะนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องลุยต้องสู้ต้องไฟท์นะคะซึ่งคุณก็จะทำมันได้ด้วยพลังแรงของคุณนี่แหละที่สู้ที่ไฟท์ที่ลงมือลงแรงทำอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่จะมาอาจจะเป็นคู่ค้าหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่มาร่วมลงทุนกับคุณหรือว่าเป็นลูกค้านะคะที่มารับบริการหรือว่ารับสินค้าอะไรของคุณนะคะซื้อสินค้าจากคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะในระยะแรกเป็นไปได้ว่าอาจจะมีที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆอาจจะมีโครงเคลงอะไรบ้างแต่คุณก็จะประคับประคองจนมันมั่นคงได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นไปได้อย่างที่บอกไปมีผู้ชายนี่แหละจะคอยซัพพอร์ตนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะคะมั่นคงหรือเป็นไปได้ว่าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมีความเหมือนผู้ชายที่มีความแมนๆมีความแบบดุๆหน่อยนะคะในขณะเดียวกันก็มีความแบบอ่อนโยนนะคะมีความแบบเขาเรียกอะไรมีความแบบละเอียดละออเหมือนผู้หญิงก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อย่างที่บอกไปอาจจะมีทั้งความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความอ่อนโยนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความสำเร็จมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความที่คุณเป็นคิงอะเนาะมีพลังมีอำนาจในการแบบว่าบริหารจัดการสิ่งต่างๆมีความมั่นคงทางจิตใจเช่นเดียวกันนะคะในการจะทำอะไรคือประคับประคองตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็จะนำพาไปสู่ความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นนะถึงขั้นเป็นแบบ The Emperor นะคะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คืออาชีพเสริมหรืออาชีพรองคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูต่อมาเรื่องของการเงินของลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในปี2565เป็นอย่างไรการเงิน Page of Cups นะคะ The Moon นะคะและ Ten of Pentacles นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนกดดันตัวเองเหมือนกันนะ กดดันตัวเองเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยจะเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่จะต้องดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านนะการเงินของคุณมันไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองอ่ะมันต้องดูแลคนในบ้านทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองในการที่จะหานะคะในการที่จะแบบต้องหาเงินให้มาได้เยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยขอให้คุณแบบปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมากคุณทำดีแล้วนะทำดีมากๆด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์มีพรเขาเรียกว่ามีความโชคดีในตัวไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรคุณหากคุณหวังที่จะสร้างเงินสร้างทองอะไรคุณจะสามารถทำมันได้ด้วยความที่คุณมีความสามารถของคุณด้วยแล้วก็มีความ
มีความโชคดีในตัวมีความโชคดีในตัวแล้วก็มีความสามารถในตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุณทำมันได้อยู่แล้วทำมันได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขสุขกายสบายใจอยู่มีกินมีใช้นะคะคุณทำมันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรจากคนอื่นอ่ะเพราะว่าคุณทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็โฟกัสไปข้างหน้าดีกว่านะคะอะไรที่ไม่ดีคำพูดใดที่ไม่ได้ที่มันบั่นทอนกำลังใจก็อย่าไปฟังให้เสียเวลาชีวิตเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะต่อไปค่ะเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนของลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65เป็นอย่างไรการเรียน Age of Swords นะคะ Four of Pentacles นะคะและKing of Wands นะคะจะบอกว่าในเรื่องของการเรียนนะอาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าโอ๊ย เหมือนมีอะไรมารุมเร้าคุณเหลือเกินนะคะคิดไม่ออกนึกไม่ออกไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นด้วยความที่คุณกดดันตัวเองด้วยแล้วก็เครียดเองด้วยนะคะจะบอกว่าทำใจให้สบายนะคะให้คุณทำใจให้สบายผ่อนคลายนะคะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยคุณทำได้คุณจัดการได้คุณเข้าใจมันได้นะคะเมื่อคุณผ่อนคลายไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบกดดันตัวเองมากไปนะแค่คุณแบบผ่อนคลายคุณเปิดตาเปิดใจให้ดีคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยแต่ละเรื่องมันไม่ได้ยากเลยคุณทำมันได้จริงๆคือคุณทำได้แล้วก็ทำได้มากกว่าที่ตัวเองคิดคุณเข้าใจได้เข้าใจบทเรียนได้นะคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้คุณสามารถผ่านช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจหรือว่าการบ้านหรือว่างานที่มันแย่ๆเนี่ยคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณต้องผ่อนคลายตัวเองอย่ากดดันตัวเองแล้วก็เปิดตาเปิดใจแล้วก็ค่อยผ่อนคลายตัวเองให้เวลาตัวเองแป๊บนึงก็ได้อ่ะรู้ตัวว่าเครียดรู้ตัวอะไรก็ผ่อนคลายแป๊บนึงเมื่อผ่อนคลายปุ๊บนะคุณก็จะรู้เลยว่าเราก็ทำได้นี่หว่าแล้วก็เข้าใจบทเรียนนี่หว่าแล้วก็สามารถทำงานสำเร็จนี่หว่านะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบบเหมือนคุณค่อนข้างจะเก็บตัวด้วยช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าอาจจะด้วยโควิดมั้งนะคะทำให้แบบอาจจะไม่ได้แบบไปนั่งซิทอินเรียนหรืออะไรต่างๆทำให้อาจจะทำให้คุณรู้สึกกดดันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้มันอาจจะเริ่มเปิดและคุณก็อาจจะลองพาตัวเองไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่าไปเจออาจารย์หรืออาจจะโทรเอาไลน์เอาอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ทำความเข้าใจนะคะถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ยังไม่เข้าใจก็ต้องขอคนอื่นช่วยนะคะซึ่งคุณก็จะทำมันได้อย่างที่บอกไปคุณมีความสามารถและเป็นคนที่มองหาโอกาสมองหาแนวทางที่จะทำให้ชีวิตทุนดีขึ้นอยู่เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรียนนะคะแค่คุณอย่ากดดันตัวเองแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็มองหาโอกาสที่จะทำให้ตัวเองสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านนะคะงานที่ได้รับมอบหมายวพ IS หรือแม้แต่กระทั่งการสอบต่างๆนะคะแค่คุณแบบมองหาแนวทางแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองจนมากเกินไปคุณก็จะทำมันได้อย่างสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคุณมีความสามารถอยู่แล้วคุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงมือทำนะคะแล้วก็ปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65เป็นอย่างไรสุขภาพ Death นะคะ Four of Wands นะคะThe Sun นะคะขอขยายเดทหน่อยสิโอเคในส่วนของสุขภาพนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของปวดขาปวดไหล่ปวดหลังหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากความเผลอเลอของตัวคุณนะคะอันนี้ก็คือให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะแบบเผลอเลอนะคะอาจจะแบบทำตัวตามสบายเกินไปมันก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเอาง่ายๆถ้าเดินเราอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของแต่ละก้าวของตัวเองนะมัวแต่คุยกับเพื่อนหรือมัวแต่ดูโทรศัพท์หรือมัวแต่ทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้สะดุดล้มได้นะคะชนเสาชนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นอาจจะไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่ได้ระมัดระวังอาจจะแบบ
ต้องล้างมือบ่อยๆเนาะช่วงนี้ยังไงก็ยังต้องแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ดีนะคะมันมีเหมือนสุขภาพคนอะมันดีแหละแต่ว่าสุขภาพดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยระวังโรคอ้วนด้วยบางคนอาจจะแบบกินเยอะกินหนักกินของไม่มีประโยชน์นะคะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากินเยอะหรือกินหนักก็เลือกขอให้เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มันออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าแบบกินแล้วนอนก็อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบกินแล้วก็นั่งเลยนอนเลยไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ขยับนะคะมันก็จะลงพุงได้เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะไปกินของที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นไปได้นะคะมันจะส่งมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียณขณะนี้แต่มันจะสะสมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็กินของที่มีประโยชน์นะคะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความรักเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65เป็นอย่างไรคนโสด The Lovers ขึ้นมามีคนเข้ามาแน่ๆเลยนะคะ Seven of Pentacles นะคะและPage of Pentacles นะคะจะบอกว่าในเรื่องของความรักนะคะดูแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาคุณแน่ๆนะคะก็ดูดีๆเป็นความรักหรือว่าเป็นความหลงหรือว่าอย่างไรให้เวลาตัวเองไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนคุณก็อยากจะมีความรักที่ดีนั่นแหละอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่คนจะเข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะต้องดูดีๆว่ามันเป็นความรักหรือความหลงเขาเข้ามาหาคุณเพราะอะไรเพราะการเงินของคุณหรือเปล่าเพราะคุณเป็นคนใจดีหรือเปล่าเพราะคุณแบบดูจะสามารถช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นดูดีๆดูให้รอบด้านนะคะให้เวลาตัวเองให้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะดีที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของคนโสดต่อมาคนที่สถานะไม่ชัดเจนลัคนาราศีธนูราศีธนูปี65เป็นอย่างไรสถานะไม่ชัดเจน Five of Cups นะคะ Three of Cups นะคะและ Tree of Swords นะคะจะบอกว่าในเรื่องของความรักของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะเหมือนกับว่ามีอะไรมาเสียดแทงหัวใจคุณเหมือนกันนะคะจะเป็นคำพูดจากคนที่คุณคุยอยู่ก็เป็นไปได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกเสียใจแหละแล้วคุณก็ไปโฟกัสคำนั้นของเขาอะมากๆเลยนะไปโฟกัสคำนั้นของเขามากๆแล้วก็รู้สึกท้อแท้เสียใจหมดแรงหมดพลังอะไรประมาณนี้จะบอกว่าเป็นไปได้ด้วยว่าอาจจะมีใครอีกคนนึงเข้ามาเนาะที่อาจจะทำให้คนรู้สึกไม่คุ้นก็เขารู้สึกสดชื่นขึ้นนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแบบว่าทำให้ชีวิตมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะไปทางไหนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าจะเอายังไงนะคะว่าจะชัดเจนขึ้นไหมนะคะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะได้แบบชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆก็ขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆนะคะคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะมีของดีอยู่มีสิ่งดีๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนะคะคุณมีสิ่งดีๆเยอะแยะเลยมีคนที่รักคุณอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะคือสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างไรอ่ะคุณรู้ตัวดีสุดนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าไปนอยตัวเองสำคัญที่สุดเนาะบางคนที่แบบว่าเนี่ยบางคนที่สถานะไม่ชัดเจนพอแบบเขาพูดอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยไปโฟกัสคิดว่าตัวเองไม่ดีจริงๆแล้วว่าคุณมีดีอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่มันแค่แบบมันเป็นแค่คำพูดเขาอะอย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนชีวิตตัวเองนะคะคุณมีดีมีคุณค่าในแบบของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็สถานะที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะคุณเลือกได้ถ้าจะทำให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้ทำให้สถานะมันชัดเจนสักทีว่าจะไปซ้ายขวาหน้าหลังอย่างไรนะคะประมาณนี้นะคะต่อมาคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65เป็นอย่างไร
Age of Cups นะคะ King of Pentacles นะคะแล้วก็ Ten of Wands นะคะจะบอกว่าสำหรับคนมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เหมือนคุณนะทำงานหนักโฟกัสไปที่งานเยอะอาจจะมีงานเข้าอะไรเยอะแยะมากมายจนบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้สนใจคนรักของคุณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับมาเติมความหวานให้แก่กันและกันสักนิดสักหน่อยนะบางครั้งบางทีคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนเปย์ครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะผู้ชายบางคนอาจจะเป็นคนแบบดูแลครอบครัวเป็นคนที่แบบดูแลครอบครัวหลักๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยแบบว่าต้องเปย์เนาะต้องเปย์ทั้งแฟนต้องเปย์ต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็เลยทำให้คุณต้องทำงานหนักเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสใจในเรื่องของความหวานเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วความหวานก็สำคัญนะไม่ใช่แค่เงินทองเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่ผู้หญิงก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าคนแฟนคุณก็อาจจะทำงานหนักนั่นแหละอาจจะแบบห่างๆกันเพราะต่างคนอาจจะเป็นต่างคนต่างทำงานหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรเท่าไหร่คือแฟนคุณอาจจะทำงานหนักมากๆอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเราห่างกันไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะก็กลับมาเติมความหวานกันนิดนึงนะคะแล้วก็ทำงานนั้นงานมันอาจจะเยอะมากแต่ว่าอย่าลืมจัดสรรแบ่งเวลาให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยอยู่กับแฟนด้วยนะคะจะได้ทำให้เวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินในวันนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65นะคะและไพ่อีกใบหนึ่งที่ได้ก็คือ Ten of Cups นะคะปี65นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเกิดขึ้นพรั่งพร้อมความสุขกายสบายใจเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณหมั่นคิดพูดทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะเมื่อคุณทำดีคิดดีพูดดีแน่นอนว่าชีวิตคุณดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความแบบรักความอบอุ่นที่ดีอย่างแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะจะเปิดไพ่1ใบนะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูนะคะให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อย่างตื่นรู้เบิกบานแล้วก็มีความสุขสำหรับชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในปี65ไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือไม่เปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบไม่ส่งผลดีกับใครเลยคิดว่าดีกว่าเขาก็หลงตัวเองคิดว่าแย่กว่าเขาก็อาจอิจฉาหรือพานจิตตกอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่านำใครไปเปรียบเทียบกันต่างคนต่างทำประโยชน์ตามกำลังความสามารถตามโอกาสดีอย่างที่เราดีได้เท่าที่เราดีได้เท่านั้นก็ดีมากแล้วนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือตามตรงตัวเลยอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะชีวิตเขามันก็มีในแบบของเขาชีวิตเราก็มีในแบบของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ดีในแบบของเขาเขาก็เป็นในแบบของเขาเราก็เป็นในแบบของเราดีในแบบของเราเพราะฉะนั้นแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแต่ละคนการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาสภาพแวดล้อมที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทุกคนมีข้อจำกัดมีกรอบมีอะไรบางอย่างที่แต่ละคนมีแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ดีในแบบของเขามีชีวิตในแบบของเขายินดีไปกับเขาส่วนเราก็มีชีวิตในแบบของเราแล้วก็จงยินดีไปกับชีวิตในแบบของเรานะคะแล้วก็มองหาข้อดีในชีวิตในแบบของเราด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับทุกช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูนะคะที่มาทำคลิปเป็นวิทยาทานแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขแล้วก็ทรงพลังค่ะสวัสดีค่ะ